ทักษออนตอบแบบชัดเจนหลังถูกถามมีคนคุยหรือยังพร้อมเผยสเปคผู้ชายลั่นไม่จำกัดอายุทำเอาต้นหอมสกุลกะลาถึงกับกรี๊ดเป็นอีกหนึ่งเซอเซ่อที่ถูกพูดถึงไม่เว้นแต่ละวันสำหรับนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งฟ ทักษอรอก่อนหน้าน,นี้เจอชาวเน็ตจับตามองเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องจีธนพจที่ออกมาประกาศชัดเจนว่าชอบทุกอย่างที่เป็นเอฟทั้งยังมีหนุ่มทิมพิพาและพระเอกรุ่นน้องอย่างนนกุลชานน,นที่ถูกจับให้เป็นคู่จิ้นกับเจ้าตัวซึ่งเอฟก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าสถานะกับหนุ่มๆน,นั้นเป็นเพียงแค่เพื่อนพี่น้องกันเท่านั้นเอฟ ตอบแชทสถานะมีคนคุยแล้วล่าสุดสาวอได้เป็นแขกรับเชิญในรายการหอมปากหอมคอ 4, เอฟจดสเผยถึงสเปคผู้ชายในตอนนี้ว่าไม่เคยมีสเปคเลยรู้สึกว่าเจอแล้วใช้ก็ใช่ไม่ได้ตั้งไว้ว่าใครคือคนที่เราอยากคบด้วยแพททางผู้ชายแบบสุดภาพบุรุษโรแมนติกได้ก็ดีหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ให้เกียรติส่วนเรื่องอายุไม่ได้กำหนดเด็กสุดได้แบบไม่จำกัดหัวเราะจริงๆต้องแล้วแต่ว่ามันได้แค่ไหนการคุยกับคนต้องได้อะไรสักอย่างเมื่อถามว่าวันนี้มีคนคุยหรือยังแอฟตอบตามตรงว่ามีคนคุยค่ะจริงๆตลอดมาไม่เคยปิดกันเลย แต่แปลกมากที่เพื่อนและคนคุยเยอะกว่าตอนเด็กๆมากเหมือนพระเจ้าแกล้งกันกลับมาคิดว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ตอน29จนตอนนี้อายุ40แล้วรู้สึกมั่นใจจนถึงจุดที่มีความสุขรับฟังคนอื่นแบบเข้าใจมากขึ้นรู้สึกเบาเป็นเอเมอร์จี้ที่คนเข้าถึงง่ายตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผู้ชายมาจีบแต่พออยู่ในกองบางคนก็มั่นใจที่จะคุยกับเรา